แม้ว่าตอนนี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยเราจะเจอกับฝนตกในหลายพื้นที่แต่ปรากฏว่าพื้นที่ทางภาคอีสานเนี่ยยังต้องประสบกับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำทางด้านของศูนย์บริการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ได้เริ่มต้นในการทำฝนหลวงเพื่อที่จะเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรด้วยครับด้านของนางสาววาสนาวงรัตน์นะครับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้ได้มีการตั้งหน่วยทำฝนหลวงจำนวน4แห่งด้วยกันมีที่ขอนแก่นนครราชสีมาสุรินทร์แล้วก็ที่อุบลราชธานีนะครับเนื่องจากว่าหลายพื้นที่เนี่ยกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้มีการเริ่มต้นนะครับทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภครวมทั้งน้ำสำหรับการเพาะปลูกหลังพบว่าขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากฝนไม่ตกมานานเกือบ1เดือนนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสภาพอากาศเนี่ยมีเมฆมากซึ่งก็เหมาะเลยครับเอื้อต่อการทำฝนหลวงโดยแต่ละวันนะครับทางฝนหลวงเองก็จะขึ้นบินทำฝนหลวงได้ประมาณ4เที่ยวบินซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรได้ครับในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะยังมีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอนะเราก็ต้องวางแผนช่วยเหลือต่อเนื่องนะฮะไม่ได้หยุดนะฮะก็ยังคงช่วยเหลือต่อเนื่องจนกว่าเขาจะมีน้ำเพียงพอนะฮะแล้วก็ต้องรับมือกับช่วงที่อาจจะเกิดภาวะฝนน้อยนะฮะในช่วงตั้งแต่กลางมิถุนาไปจนถึงกลางกรกฎาคมนะอันนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเพื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาน้ำฝนนะฮะรอฝนอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเลยเนี่ยเขามีปัญหาแน่ๆ เกิดผลกระทบแน่ๆนะฮะกรมฝนหลวงและการเกษตรก็ตั้งเป็นเชิงรุกนะฮะแล้วก็สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือได้นะฮะโดยการตั้งหน่วยให้มันครอบคลุมพื้นที่ที่จะทำ